ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟไม่แบล็คเอาท์นะไม่นะฮะและที่สำคัญนะคนที่เปิดทิ้งไว้คือคนที่แสดงเจตจำนงว่าชอบในแบบที่เขาเป็นจริงๆเหลือ3คนตรงนี้เอาล่ะผมคุยเฉพาะ3คนที่เปิดไฟเลยแล้วกันนะฮะหน้านายตั๊ดเหมือนแบบกูได้แน่นายตั๊ดแบบนายตั๊ดทำเงี้ยอย่างนี้เหรอก่อนจะพูดอะไรรบกวนเจาะลูกโป่งอันนี้ก่อนได้มั้ยมันบางเหลือเกินต้องมาจ่ายกันน่ะเอาล่ะใน3คนที่ยังเหลืออยู่แน่นอนหนุ่มโสดต้องมาปิดไฟคนแรก1คนเลยเอางี้ผมถามงี้ดีกว่าถ้าเขาปิดไฟคุณเนี่ยเขาจะพลาดอะไรโอ้ตั้งแต่อยู่มาเป็นคนแรกที่ทำให้ผมใจเต้นมากสุดเลยครับโอ้โหเดี๋ยวนะตีสีหน้าสวยขึ้นมาเลยฮะถ้าเขาปิดไฟเขาจะพลาดอะไรครับเขาพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาแล้วครับเพราะว่าเราเดินสายงานเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือพึ่งพาสายเดียวกันได้ครับทำงานเหมือนกันนะโอ้โหประกบคู่นะเสร็จยอมเสร็จยอมเลยทีเดียวนายตั๊ดถ้าเขาปิดไฟคุณเขาจะพลาดอะไรครับถามว่าพลาดไหมก็ไม่น่าจะพลาดนะครับแต่ว่าคงหมดโอกาสเรียนรู้กับคนที่มีสไตล์คล้ายๆกันเปรี้ยวแก่นท้าทายเอาละดมโสดอำนาจเป็นของคุณแล้วครับสิ่งที่ต้องทำคือดับไฟ1คนก่อนแล้วค่อยกลับมาเคลียร์กันคุณพร้อมนะครับครับไปเลยครับเชิญค่ะเอาละครับเราจะมารู้จักกับ2หนุ่มโสดอยู่ตรงนี้นะครับนายตั๊ดเป็นนักศึกษาส่วนวิทย์เป็นอาร์ตดีไซน์คำถามคืออะไรครับผมอยากถามคุณนายตั๊ดกับคุณวิทย์นะครับว่าถ้าให้เลือกซื้อเครื่องแต่งกายให้ผม1ชิ้นคุณจะเลือกอะไรเพราะอะไรครับโอ้โหของใหม่หรือของมือ2ของมือ2สิของมือ2ของมือ2เดินทางมาขนาดนี้แล้วนายตั๊ดคุยได้ตอบก่อนอย่างแรกจะสำรวจก่อนเพราะว่าพี่คงไม่ชอบอะไรใหม่ๆอาจจะซื้อเป็นไม่เสื้อก็กางเกงที่เป็นสไตล์เดิมแต่ว่าสีอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าก็จะศึกษาก่อนว่าโอเคคุณชอบเสื้อสไตล์แบบนี้มันใส่กับคุณแล้วเหมาะกางเกงแบบนี้ใส่กับคุณแล้วเหมาะแต่ว่าเปลี่ยนแค่สีครับคำตอบสปอยพู่มากสปอยพู่วิทย์ละครับเสื้ออะไรดีครับเสื้อรองเท้าครับรองเท้าเพราะว่าผมเวลาไปดูพวกของมือสองหรือตลาดวินเทจอะไรอย่างเงี้ยจะดูจะชอบดูรองเท้าครับผมแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะชอบรองเท้าเหตุผลไม่เลวครับคุณจะตัดสินใจยังไงผมไม่รู้ครับแต่คุณดับไฟหนึ่งคนละภัยหนึ่งคนมาเจอเราไปครับเชิญค่ะได้จริงๆสวยไปอีกอ่ะเอามืออย่าปล่อยมืออย่าปล่อยคืออะไรแบบนี้มันตอบยากนะครับขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆอะไรคุณตำรวจเหม็นความลาแม่เขาเป็นตำรวจเหรอคุณจะตัดผมแฟนนะเราเป็นแฟนนะไม่ตัดครับเหรอทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าตัดผมให้แฟนแล้วจะเลิกกันก็เลยไม่เคยตัดผมให้แฟนอ๋อแต่ที่ผ่านมาก็เลิกกันอยู่ดีเพราะว่าทุกคนที่ผ่านมาตัดหมดไงครับอ๋อแต่ถ้าเป็นคนนี้อาจจะไม่ตัดคื
ินเว้ยเขินคนนี้เขินเว้ยเขินหนวดกระดิกเลยเขินเองเขินหนวดกระดิกเลยอ่ะเพราะนั้นจะได้ไม่เขินอะไรกันมากกว่านี้ค่ะง่ายๆแล้วกันอ่ะผัดกันหอมแก้มคนละทีใครหอมใครก่อนนะฮะเอาละหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปเดินกันโอ้กำลังโรแมนติกทำไมถึงยังเปิดไฟอยู่ทีแรกมีความคิดว่าแบบเออน่าจะโดนแบงค์เอาไปแล้วล่ะอะไรเงี้ยเราเคยคิดมาตลอดเลยถ้าเกิดว่าเจอคนมีรอยสักคนมีหนวดแบบดูแบบแบนแบนจริงๆแล้วจะเอาหนวดอะไรที่ดูเขาจะชอบเราไหมกับยังไงต่อไปนี่เห็ดยืดจริงนี่หยอดได้นี่หว่าไม่เคยมีใครขอไปส่งภารกิจคือเกมเลิฟบอลลูนให้ทั้งคู่ทำลูกโป่งให้แตกเป็นจำนวน20ลูกโดยการกอดกันถ้าทำไม่ทันก่อนที่รถวนกลับจะถูกเชิญลงจากรถทั้งคู่ปลายโหดมากกี่รูปวะเจอเป็นครั้งแรกกล้าก่อนไหมกล้าดิโอ้ยเฮ้ยพี่เขาควรโผล่เนี่ยได้แต่จริงๆขึ้นลงไม่ต้องตกหัวครับทำไมต้องตกหัวใจอย่างก็ต้องอยู่หัวใจเดี๋ยวเราต้องบนรถกลับแล้วแล้วใจกล้ามากพี่สำหรับคนโผล่โอเคกอดแบบไม่มีทุกผมที่ไหนจริงยี่สิบลูกมันน้อยไปนะพี่พันห้าร้อยลูกเล่นเองแบบเล่นเองเอ้ยมันก็อย่างนี้แหละค่ะจบลงด้วยความปลื้มปริ่มปิตินะคะถ้าคุณอยากจะมีประสบการณ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้สมัครเข้ามาค่ะ tvthunder.co.th เข้าไปพูดคุยกันก่อนใน facebook.com/takemeoutthailand และช่องทางที่ง่ายกว่านั้นอยากมีแฟนสแกนเลยครับQR code ของเราสแกนปึ๊บคุณจะไปเป็นส่วนหนึ่งของเราทันทีวันนี้ขอบคุณ MTI ที่ทำให้หนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะและผมต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่า Take Guy Out Thailand Season 3นะครับดูได้ทาง LINE TV เท่านั้นทั้งในรูปแบบของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ tv.line.me ติดตาม EP ต่อไปด้วยใจระทึก Take Guy Out Thailand สวัสดีค่ะ